นี่ผู้ชมครับกิจกรรมโทเค็นผู้ชมครับก็นี่ไง50โทเค็นผู้ชมรับไปเลยครับ AK มังกรฟ้าผู้ชมครับโอ้โหแบบอย่างสวยผู้ชมครับคือบอกเลยว่าทันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงทันเทพฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กแถวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนท์จากช่องพี่เจทีพีอีนะครับเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาชมครับนั่นคือทุกคนคงจะหากันอยู่แล้วชมครับคนกำลังตามหาโทเค็นแรกมา AK มังกรฟ้าอยู่ใช่ไหมชมครับวันนี้ผมจะมาสอนหาโทเค็นนะครับว่าหายังไงหาได้ที่ไหนนะครับก็กดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะชมแล้วก็ไปดูกันเลยโอเคชมครับก็หน้ากิจกรรมชมมันจะอยู่ตรงนี้นะชมไหนเอ่ยนี่มันซุ่มชมกิจกรรมสายฟรีนี่คือล็อกอิน6วันแล้วก็รับไปจนถึงวันที่7ชมรับตัวโอฟรีนะชมครับก็อันนี้กิจกรรมนี้ชมนี้ไหนเอ่ยนี่ชมครับกิจกรรมโทเค็นชมก็นี่ไง50โทเค็นชมรับไปเลยครับ AK มังกรฟ้าชมครับโอ้โหแบบอย่างสวยชมครับคือบอกเลยว่าสุดจัดชมขอแคปหน้าจอหน่อยไว้ตัดปกคลิปเอ้ยอย่ายืนนิ่งๆดิน้องชอบตัวผมไม่ค่อยยืนนิ่งเท่าไหร่โอเคครับยืนนิ่งละก็วิธีหาโทเค็นผมมีอยู่9อันมาชมครับผมมีโทเค็น9อันเลยก็วิธีหาโทเค็นง่ายคุณชมครับก็คือนี่เลยคุณชมมาไปไหนกิจกรรมนี่คุณชมโทเค็นอันเดียวกันคุณชมครับเหลือ9อันแล้วก็9อันใช่ครับโทเค็นอันเดียวกันครับคุณชมครับก็คือตอนนี้กล่อง AK ไม่มีขายแล้วแต่กล่องเนี่ยชุดแต่งงานคุณชมครับมีขายอยู่เพราะฉะนั้นเราเก็บโทเค็นในการเอามาแลกกล่องแลกชุดได้ผู้ชมครับก็คือโทเค็นเนี่ยไม่ยากผู้ชมอย่างที่ผมเคยสุ่มตอนนั้นที่ผมสุ่มให้ดูผู้ชมครับก็คือโทเค็น1โค้ดจะได้2กล่อง1กล่องจะได้โทเค็นประมาณ10กว่าอันถ้าน้องจะได้50อันเพื่อแลก AK ผู้ชมครับน้องก็ต้องซื้อประมาณสัก1กล่อง10โค้ดเลย1โค้ด10ตีว่า10โค้ดละ10ประมาณ4โค้ดผู้ชมครับเพราะว่ามันได้10กว่าอยู่แล้วน้องซื้อมา4โค้ดน้องได้แน่นอน4โค้ดโค้ดละราคาเท่าไหร่กับพี่โค้ดก็เดี๋ยวพี่พาไปดูโค้ดชมวิธีซื้อโค้ดก็คือพี่มีลิงก์ของเว็บขั้นเทพอยู่ใต้คลิปพี่ใช่ไหมผู้ชมน้องผู้ชมก็กดเข้ามาที่เว็บขั้นเทพเลยผู้ชมแป๊บนึงมันกดสับหน้าจออันนี้ครับผู้ชมโอเคผู้ชมก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปพี่ผู้ชมลิงก์ที่ว่าเติมเกมผู้ชมก็คือเข้ามาที่เว็บขั้นเทพแล้วไงกดที่ไอเทมโค้ดผู้ชมแล้วกดนี่เลยผู้ชมเนี่ยเห็นปะรูปเนี่ยโค้ดฟรีไฟผู้ชมครับกดปุ๊บก็มานี่ผู้ชมนี่เลยโค้ดกล่องนี้อันนี้คือไม่มีผู้ชมครับสุ่มกล่องนี้ไปก็ไม่ได้ผู้ชมครับคือเป็นโค้ดของ AK จริงแต่ว่าไม่มีผู้ชมครับคือท่านผู้ชมต้องมาสุ่มที่กล่องนี้ผู้ชมครับนี่กล่องนี้ผู้ชมครับคือมาซื้อชุดแต่งงานผู้ชมครับโค้ดราคา65บาทผู้ชมครับซื้อ4โค้ดก็เท่าไหร่อ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เอาเครื่องคิดเลขมาคำนวณให้ดูผู้ชมอ่ะเครื่องคิดเลขหายเจอผู้ชมเครื่องคิดเลขผมว่าผมจะลากไว้หน้าจอผู้ชมใช้บ่อยเหลือเกิน65คูณ4เท่ากับ260บาทผู้ชมครับราคา260บาทรับประกันผู้ชมครับว่า260บาทน้องได้ AK มังกรแน่นอนพอซื้อกล่องเนี่ยจะได้ค้นชมแต่เกิดน้องโชคดีหรือโชคไม่ดีก็แล้วแต่ผู้ชมครับได้เป็นชุดแทนก็โชคดีไปผู้ชมครับก็คือได้ชุดถ้าเกิดน้องไม่ได้โทเค็นน้องก็จะได้เป็นชุดของชุดผู้ชายนี่ผู้ชมครับทางด้านของชุดผู้ชายแทนผู้ชมครับแต่ว่าถ้าเกิดน้องคือว่าโชคไม่ดีผู้ชมครับสุ่มไม่ได้ชุดผู้ชายน้องก็จะได้โทเค็นแทนนะครับแป๊บนึงครับกดเปลี่ยนหน้าจอโอเคน้องก็ได้เป็นโทเค็นแทนชมครับก็ถ้าเกิดได้โทเค็นมาก็ในหินที่ว่าชมครับ50โทเค็นก็ได้แล้วชมครับ AK มังกรแล้วก็ไปอัพเวลชมจะได้ตั้งแต่เราจะได้เป็นเลเวล1นะชมครับคือเราจะได้เลเวล1อย่างนี้แล้วเราก็ต้องไปอัพเอาจนถึงเลเวล7ชมครับก็ตอนนี้พี่เหลืออยู่9โทเค็นตอนแรกพี่ว่าจะแลกชุดชมแต่ว่าคิดไปมาพี่มาแลกกล่องดีกว่าชมแลกนี่ไปละกันโอเคชมเดี๋ยวค่อยเปิดทีเดียวผมก็จะแลกเป็นนี่ชมถามว่าทำไมพี่แลกเป็นกล่องอะพี่ไม่แลกเป็นนะพี่ว่าเป็นกล่องสุ่มมันมีโอกาสได้มากกว่าชมถ้าแลกนั้น1ชิ้นจะได้โทเค็น3ใช่ป่ะถ้าแลกเป็นกล่องก็คือ1กล่องอ่ะใช้2อันใช่ป่ะก็คือง่ายว่าถ้าเกิดกล่องนึงพี่เปิดมาไม่ได้6ไม่ได้กล่องในกล่องนึงอ่ะถ้าพี่เปิดไม่ได้6พี่ก็จะได้น้อยกว่าได้ไม่คุ้มชมครับแต่ถ้าเกิดได้เกินกว่า6ก็คือพี่ได้กําไรทีนี้เราก็จะมาลองสุ่มกันชมว่ากล่องนึงเนี่ยพี่จะได้เท่าไหร่ชมป่ะมันมีเริ่มต้นที่3ก็คือกล่องอ่ะขาดทุนเลยคือพี่ได้3ถ้าพี่ได้3พี่ขาดทุนแน่ๆชมเอ้ยมาเฮียพี่ต้องได้6ขึ้นไปพี่ถึงจะไม่ขาดทุนแต่ว่าเราจะเปิดกล่องชมครับ4กล่องดูว่าพี่จะได้โทเค็นกี่อันก็คือ4กล่องเนี้ยพี่ใช้โทเค็นแรกมากล่องละ2เนี่ยผู้ชมครับถ้าคำนวณจริง4กล่องจริงๆต้องได้กล่องละ6โทเค็นถ้าเกิดได้ต่ำกว่านั้นมันก็จะไม่คุ้มผู้ชมคิดเลขมาก็เท่ากับว่ากล่องละ6 6คูณ4พี่ต้องได้24โทเค็นพี่ถึงจะคุ้มผู้ชมครับแต่ถ้าได้มากกว่า24โทเค็นคือพี่ได้กำไรก็มาเปิดดูว่าได้มากกว่า24มั้ยจังหวะนี้
เออเฮ้อโอ้โหท่านชมมากกว่า24แน่ๆท่านชมครับได้กี่โทเค็นเนี่ยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยดูสิดูสิอันนี้ผมมีคำนวณท่านชมครับล้างหน้าจอยังไงล้างลบไม่ได้ท่านชมอ่ะ3บวก7บวก3บวก5 18เอาจริงได้18โทเค็นคุณผู้ชมไม่คุ้มสรุปแรกเป็นชิ้นได้มากกว่าคุณผู้ชมก็คือง่ายๆว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่ามีแล้วคุณผู้ชมครับคือแบบว่าอยากได้โทเค็นไปอัพไอเคมังกรคุณผู้ชมผมนะแนะนำคุณผู้ชมครับแลกเป็นชิ้นคุ้มกว่าผมแลกเป็นกล่องไม่คุ้มเอ้ยโดนแล้วคุณผู้ชมผมโดนไปแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยโดนไปแล้วคุณผู้ชมคือถ้าแลกเป็นชิ้นคุ้มกว่าคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดได้15ก็สามารถแลกลิงหมอคงได้ถามว่า15อันนี้ใช้ประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณ2โค้ดก็น่าจะมีโอกาสได้คุณผู้ชมจริงๆโค้ดเดียวก็มีโอกาสได้15คุณผู้ชมแต่ส่วนใหญ่ผมจะได้13 14คุณผู้ชมถ้าใครไม่แน่ใจย้อนไปดูคลิปที่ผมสุ่มชุดแต่งงานก่อนก็ได้คุณผู้ชมที่ผมสุ่มแจกโค้ดชุดแต่งงานคุณผู้ชมเพราะมันได้โทเค็นเป็นโทเค็นแบบเดียวกันคุณผู้ชมก็วิธีหาโทเค็นก็ตามนี้คุณผู้ชมครับก็ลองมาหากันได้คุณผู้ชมครับก็คือว่าไปซื้อได้คุณผู้ชมครับที่เว็บขั้นเทพคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดใครอยากได้โทเค็นดีๆอย่างนี้คุณผู้ชมครับก็ไปซื้อได้คุณผู้ชมครับก็เป็นว่าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยคุณผู้ชมครับก็ตรงนี้มันไม่ใช่กิจกรรมสายฟรีหรอกแต่ว่าพี่ก็มาสอนหาคุณผู้ชมเผื่อใครเห็นหลายคนมากที่ไม่รู้คุณผู้ชมว่าโทเค็นหายังไงคุณผู้ชมครับพี่ก็เลยมาบอกคุณผู้ชมอันนี้รับไปแล้วแพ็คมือใหม่คุณผู้ชมว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างคุณผู้ชมไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยคุณผู้ชมก็กิจกรรมก็น่าจะมีเท่านี้คุณผู้ชมวันนี้ไม่เห็นมีกิจกรรมใหม่เลยหรือมีชุดมีตู้อะไรมาพี่เบื่อไอ้ที่ขึ้นหน้าจอมากคุณผู้ชมแล้วปิดไม่ไปเด้อคุณผู้ชมครับเกือบเฮ้ยไม่อยากรู้แล้วตู้ปืนจะไปอีก23วันโหตู้ปืนไปอีกนานคุณผู้ชมแล้วก็นี้อยู่อีก18วันเหมือนจะมีไดมอนด์รอยัลคุณผู้ชมที่ใกล้ไปคุณผู้ชมอีก3วันก็จะไปแล้วส่วนตู้นี้อยู่อีก4วันผมสุ่มไปแล้วผมไม่เอาอะไรคุณผู้ชมครับอันนี้ก็อยู่21วันเลยคุณผู้ชมครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็นั่นแหละคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมคุณผู้ชมถ้าเกิดใครอยากได้โทเค็นฟรีคุณผู้ชมก็ไปที่ชีเว็บขั้นเทพได้คุณผู้ชมครับก็แล้วก็ขอโทษด้วยที่เมื่อวานพี่ไม่ได้สตรีมคุณผู้ชมครับตอนเย็นคุณผู้ชมจะพี่สตรีมตอนวันไปแล้วแต่วันนี้พี่ก็สตรีมนะครับตอนเย็นพี่จะสตรีมเก็บแรงค์44คุณผู้ชมครับพอดีว่าพี่ไปเก็บคนเดียวมาได้4แล้วคุณผู้ชมว่าขาดอีก4ดวงถามว่าทำไมนอกรอบพี่ไม่ค่อยชวนใครไปเล่นเลยครับคือมันมีน้องคนนึงส่งมาด้วยคุณผู้ชมว่าเอ้ยพี่ครับเล่นด้วยครับตาหน้าแต่คือว่าพี่อ่ะไม่รู้ชื่อน้องครับน้องไม่บอกชื่อตัวเองครับพี่จำไม่ได้ว่าน้องชื่ออะไรครับพี่ก็เลยไม่ได้เชิญมาเล่นด้วยนะครับรู้แค่ว่าน้องเป็นเด็กในแคนแต่พี่ไม่รู้ว่าน้องเป็นคนไหนคุณผู้ชมคือคราวหลังถ้าเกิดน้องจะเล่นกับพี่คุณผู้ชมน้องส่งมาชวนอ่ะส่งมาชวนใน Messengerน้องบอกชื่อตัวเองในเกมด้วยนะครับพี่ได้รู้ว่าคนไหนพี่ได้เชิญถูกนะครับเพราะว่าปกติพี่ไม่ได้เปิดรับคำเชิญเพราะว่าคือเวลาพี่ทำคลิปอ่ะมันชอบมีคนเชิญคุณผู้ชมพี่ก็เลยว่าหาทางปิดไปตลอดส่วนคนที่แอดแคนมาแล้วยังไม่รับต้องขออภัยด้วยคุณผู้ชมตอนนี้แคนเต็มนะครับเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดแคนรับเพิ่มได้ปะ300เพชรคุณผู้ชมถึงจะรับได้อีก5คนตอนนี้เพชรพี่ไม่พอคุณผู้ชมเดี๋ยวไว้เพชรพี่พอพี่จะทำคุณผู้ชมครับก็รอก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่อยากเข้าเคสนะก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยคุณผู้ชมพูดดึงเวลาให้เฉยให้คลิปมันยาวนิดนึงไปแล้ว